วัสดีวันดีโอเคคราวที่แล้วสั่งเซเชอรี่จากไต้หวันมาเนาะกันไกลอันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ตรงนี้หรอใส่ได้ไหมอะรอบนี้เราก็เลยอยากไปในโซนของเกาหลีบ้างมันมีอยู่2ร้านที่เราสนใจมันมีร้านหนึ่งที่เรามีของเขาบางส่วนอยู่แล้วแล้วก็อีกร้านนึงเนี่ยเป็นร้านที่เรา follow Instagram เขามานานแล้วเขาก็ยิงแอดเราเยอะมากบ่อยมากในสตอรี่ในแบบ IG อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งมาเนี่ยเราก็ไปเที่ยวไม่ได้อยู่แล้วคือแบรนด์แรกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Zero Per Zero แบรนด์ที่2เนี่ยจะชื่อว่าแบรนด์ Warm Grey Tail ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ของ Warm Grey Tail ก็บุกนิดหน่อยก็เราซื้อมาเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าขนาดใหญ่มีโปสการ์ดเป็นลายผ้าที่เราซื้อมาด้วยเป็นภาษาเกาหลีอ๋อมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหลังเป็นนี้นำบัตรเนาะสีสวยมากน่ารักน่าจะหลุดออกจากเฟรมไปแล้วเช่นแบบนี้พิมพ์ดีมากเลยอ่ะผ้านิ่มด้วยไม่แข็งอันต่อมาเล็กมากเลยอะเล็กกว่าที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าจะใหญ่กว่านี้จะมีดีเทลเป็นตรงนี้แล้วแพคเกจจิ้งเขาแบบดูดีมากเลยอะมันเหมือนจะแบบใช้วัสดุที่ไม่ได้แพงมากแต่ก็ค่อนข้างเซฟโปรดักต์เหมือนกันชอบที่กล่องเขาแบบไม่ได้ติดกาวเลยอะเขาใช้แบบเหมือนเป็นแม็กแบบนี้4มุมเลยถ้าแกะแม็กอันนี้ออกก็แบนเลยเอาไปรีไซเคิลได้ชิริงเนี่ย Warm Grey Tail เนี่ยมาจากเขามีแมว2ตัวที่เป็นคนละพันธุ์กันแต่ว่าหางเนี่ยมันเป็นสีเทาเหมือนกันในโลโก้เนี่ยก็จะเป็นมีหางแมวมีหางแมวนั่นแหละโลโก้มาจากหางแมวหางแมวสีเทาซึ่งไม่ใช่เทาธรรมดาเป็นเทาแบบ Warm Grey แบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างแอคทีฟโพสต์สตอรี่บ่อยแล้วก็เนี่ยโดนยิงแอดก็เลยได้รู้ว่าเขา cover-wide shipping ก็เลยสั่งมามันจะราคาแบบถ้าแบรนด์เป็นเกาหลีมันก็จะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าไม่ได้แบบบวกเยอะมากแต่แค่ว่าเราก็จะได้สั่งผักเขาเลยโดยตรงซึ่งตัวที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวภาพที่พิมพ์ลงบนภาพคือมันมีหลายไซส์มากเลยนะมันมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆที่เอาไว้ปิดคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ชอบสีแล้วก็คอมบิเนชันของเขามากเลยอะแล้วว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้าลินิน 55% คอตตอน 45% เป็นเขาบอกเป็นนอนท็อกซิกแฟบริกเลยนะแล้วก็พิมพ์ด้วยหมึกที่เขาบอกว่าเป็น Certified by Europe Environmental Material Regulation Reach ตัวผ้าก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางมากนะตรงขอบเขาก็เย็บเก็บมาค่อนข้างเรียบร้อยส่วนอันต่อมาก็คือแก้วเป็นอันที่ทำให้คนรู้จักเขาเยอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็แบบก็สั่งแก้วมาด้วยไหมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้มาเป็นแก้วนี้เนี่ยแพ็กเกจเหมือนกันเป็นกระดาษเทาแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้พับเลยอันนี้ใช้แบบใช้เย็บอีกแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเย็บยังไงแล้วว่าค่อนข้างดีไม่เปื้อนกระดาษเล็กกว่าที่เราคิดไว้ไม่ได้ดูไซส์ก็คิดว่ามันใหญ่เนี่ยประมาณเนี้ยแก้วปกติเหรอที่เราใช้ประมาณนี้นี่ประมาณเนี้ยหรืออันนี้มันยาวเนี่ยประมาณเนี้ยนี่เขามีแบบเล่าแบรนด์นี้หน่อยด้วย
ขาบอกว่า Home Greytail is an illustration brand with paper goods and gifts created by husband and wife team illustrator and designer studio นี้ก่อตั้งเมื่อปี2015แบรนด์นี้เขาจะออกตัวเลยว่าเป็น illustration ธีมมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกธรรมชาติภูเขาต้นไม้น้ำสัตว์หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์สไตล์ของเขาเวลาเราดูงานอิลลัสเทรชันของเขาหรือว่าดูโปรดักต์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้ามาวางในบ้านมันก็น่าจะรู้สึกว่ามันแบบว่าคาร์มิ่งดีนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราซื้อมาคิดว่าถ้ามาอยู่ในบ้านก็น่าจะแบบเติมสีสันให้บ้านแล้วก็รู้สึกแบบยังไงอะเหมือนมองออกไปแล้วมีวิวอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้มากินน้ำใช่ไหมอันนั้นก็มาเป็นม่าเลยแบบนี้ตอนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีบล็อกเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ลองกด translate ดูแล้วก็คิดว่าใจความมันก็น่าจะแบบที่เราเข้าใจเขาบอกว่า illustration ของ warm มันจะเป็น illustration ที่แบบส่วนใหญ่มันจะเป็นสีล้วนหรือไม่ก็มีเส้นนิดหน่อยเล็กน้อยคือเขาเนี่ยค่อนข้างจะตัด texture พวกเส้น outline หรือดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยออกไปเขาบอกว่าเขาว่าอยากให้ตัว illustration ของเขาเนี่ยอยู่ได้ในทุก product แล้วเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นบางทีเราวาดต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเราใส่ตัว texture หรือใส่ดีเทลของต้นไม้ลงไปอะไรเงี้ยในการพิมพ์แก้วในการพิมพ์บนเซรามิกหรือในการพิมพ์บนพื้นผิวอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถพิมพ์ดีเทลเล็กๆได้แต่ว่าในผ้าอาจจะทำได้เขาเลยคิดว่างั้นเขาแบบตัดแบบสิ่งที่มันอาจจะไม่เหมือนกันออกไปได้เลยดีกว่าไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันสีแบบเดียวกันอะไรแบบนี้ซีโร่นะก็บิโอชัวอันนี้เป็นโปสเตอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นของจูจีที่สั่งมาน่าจะยับนะมันไม่ตรงนะเห็นไหมมันบุบมาตั้งแต่กล่องแล้วแหละตื่นเต้นที่ดีเป็นโปสเตอร์น้องไปเที่ยวมียับนิดนึงอยากออกไปข้างนอกแต่ว่านี่ทำไมมันเยอะจังนี่เราสั่งเยอะขนาดนี้แล้วซื้อมาฝากพี่คนที่รู้จักแล้วก็อันนี้ไปเดินเล่นที่เกาหลีอยากไปเกาหลีสุดๆอันนี้ก็เป็นแม็กเนตเหมือนกันอันนี้ลายสวยต่ออันนี้เป็นถุงเฮ้ยนี่เราสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราว่าเราไม่ได้สั่งเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าสั่งคือไอถุงมันมีถุงใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีถุงเล็กในถุงใหญ่ใช่ไหมถุงเล็กเป็นของแถมหมดเลยเราไม่ได้สั่งเขาให้มาเอ้ยน่ารักมากก็อันนี้นะเขาแถมให้ดิซี่เดี๋ยวจะไปให้เขาเหมือนกันมีอันนี้ด้วยน่าจะเป็นการ์ดนะเฮ้ยน่ารักอะโอ้โหเยอะมากมีแบบให้ด้วยนี่คือของแถมเหรอของแถมเยอะมากแล้วก็อันนี้ติ๊งคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะคนเดียวกันต้องมีดีป่ะแล้วก็มีนี้อีกโอ้ยเยอะดังอ่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนมีนี้ด้วยนี่ก็เป็นลายเดียวกับอันข้างหลังชิคาโกจ้าน่ารักอ่ะสติกเกอร์โอ้โหยังไม่หมดนะมีนี้ด้วยอ่ะมีโปสการ์ดให้มาอีก2อันอันนี้เป็นตอนที่เขาคอลแลบกับมีฟี่ทำได้Father and Mother เฮ้ยแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายด้วยอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะเขาแบบใส่ใจมากเราเลือกอันนี้เป็นแบบมีเด็กผู้ชายใช่ไหมมันจะมีอันที่เป็นแบบเด็กผู้หญิงแล้วก็มีอันที่เป็นแบบลูกสองคนอันนี้ก็แบบมาคู่กันเฮ้ยคือซื้ออย่างเดียวคือได้ของเยอะว่าซื้ออันนี้คือแบบได้แบบอันนี้เป็นคอมโบแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็มีจดหมายนี่เนาะเป็นสมุดเฮ้ยอันนี้น่าจะแบบให้น้องระบายสีได้นะน่ารักอ่ะเฮ้ยนี่ไงน่ารัก
อันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนนะเป็นคอมิกอ่านไม่ออกของแถมของแถมเยอะกว่าของที่ซื้อเดี๋ยวพูดถึงแบรนด์ซีโร่กันก่อนดีกว่าตัวโลโก้เขาเนี่ยมันจะเป็น6ทวีปก็คือเหมือนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นกราฟิกแลงเกวจของเขาที่เขาแบบอะดอปขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาจะเรียกการแบบออกแบบของเขาว่ามันเป็นแบบกราฟิกแลงเกวจของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วว่ามันน่าจะเป็นการซิมพลิฟายเวิลด์แมปออกมาเป็นตัวโลโก้เขาเพราะว่าธีมหลักๆที่เขาเขียนไว้ว่า Earth Travel แล้วก็ Love ซึ่งแบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่มีหลักๆ2คนน่าจะเป็นแฟนกันนะแต่ว่ามันจะมีคนนึงที่ชื่อว่าน่าจะชื่อซอลจินก็คือคนเนี้ยจะเป็นคนที่วาดหลักแต่ว่าอีกคนเนี่ยเขาจะทำในพาร์ทของอื่นๆมาพูดถึงงานเขากันดีกว่าส่วนใหญ่งานกราฟิกกับงานอิลลัสเทรชั่นของเขาเนี่ยมันก็จะอยู่แบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวครอบครัวแล้วก็แนวแบบว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงซีโร่ก็จะนึกถึงแมปที่เขาทำอย่างตอนเราไปไต้หวันเราก็เจอแมปอันนี้ขายอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแมปเป็นแบบหลายๆเมืองซึ่งแมปเนี้ยมันเป็นแมปของเหมือนรถไฟฟ้าคือมันก็จะมีทั้งรถไฟทั้งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็ทำรวมกันเป็นแบบเป็นเมืองใหญ่ๆที่เขาเลือกมาชิงนี่ก็คืออันนี้คือ2อันที่เราซื้อมาก็คือเราซื้อโซมาเพราะว่าเราไปเกาหลีส่วนอัมสเตอร์ดัมนี่อันนี้ยืมมาเคยซื้อไว้ให้เป็นของฝากแล้วก็ยืมเขามาถ่ายคลิปพอเราเข้าไปดูในเว็บเขาใช่ไหมมันก็จะมีแบบจะมีตรงอาคายซึ่งพอเราเข้าไปเห็นเนี่ยหรือเราลองไปเสิร์ชไอแมปที่เป็นเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเวอร์ชันมากเวอร์ชันเก่าๆของพวกเนี้ยก็คือข้างในก็ไม่เหมือนกันนะเรามาดูอันที่เป็นแบบโซดีกว่าแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะแบบแมปมันจะเสียบมาแบบนี้เหมือนพาสปอร์ตแหละแล้วว่าฟิลมันคือแบบการออกแบบให้มันคล้ายๆกับพาสปอร์ตอะไรเงี้ยนี่อันนี้มันจะเป็นเรลเวย์แมปนี่เป็นแบบพวกแบบรถไฟฟ้าแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแมปของโซที่มันจะมีแบบมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สถานที่อะไรพวกแบบว่าแลนด์มาร์กใหญ่ๆอยู่ด้วยบางอันแต่ว่าไอ้อันเล็กเนี่ยก็เป็น Railway Map เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาเกาหลีอันนี้ไม่มีลายอะไรตรงแบบเก่านะไม่เหมือนกับตัวแมปหลักที่แบบว่าอ่ะพอเก่ามาใช่ไหมก็จะเห็นแบบถ้ามองไกลๆอ่ะมันจะเหมือนตัวธงชาติเกาหลีอ่ะใช่ประมาณนี้อย่างตัวอัมสเตอร์ดัมนี้ลองเปิดอัมสเตอร์ดัมในอัมสเตอร์ดัมมันจะเป็นนามบัตรไม่เหมือนกับตัวโซลองเอามาดูอัมสเตอร์ดัมนี้อัมสเตอร์ดัมมันจะเป็นแนวตั้งด้วยนะอันนั้นมันเป็นแนวนอนใช่ไหมมันจะเป็นทิวลิปซึ่งเราว่าแมปเขาสีน่ารักมากสีมันแบบน่ารักแล้วเขาก็พิมพ์แบบพิมพ์ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยคือเราว่ามันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบใช้จริงอย่างจริงจังคือใช้จริงอย่างจริงจังก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ได้มันอาจจะไม่ค่อยอัปเดตมันอาจจะไม่ได้มีแบบแลนด์มาร์กใหม่ๆที่เขาแบบอาจจะยังไม่ได้ทำขึ้นในปีตอนที่เขาแบบทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่เราว่ามันเป็นซูวีเนียร์ที่ดีสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเมืองนี้มากเราอยากจะแบบมีอะไรที่รีมายด์เกี่ยวกับเมืองนี้อะไรเงี้ยแต่ละเมืองก็จะมีซิมโบลิกที่แตกต่างกันออกไปก็ไม่แปลกที่แบบเราจะไปเห็นในแมปอันนี้วางขายอยู่ที่ไต้หวันหรือว่าที่อื่นบนโลกแห่งนี้อีกโปรดักต์นึงที่เราคิดว่าเขาทำได้ดีเลยก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับพวก culture เกาหลีอะไรเงี้ยเอาไว้ซื้อเป็นของฝากที่ระลึกคือเป็นอย่างแรกเลยที่เราแบบเลือกจะไม่รู้จะเลือกยังไงอ่ะคือมันเยอะมากตอนไปที่ร้านอะไรเงี้ยก็อันนี้จะเป็นของเก่าที่เราซื้อมานะเราไม่ได้สั่งมาเพิ่มก็จะมีอย่างอื่นที่เราสั่งมาเพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นอันที่เราอยากจะโชว์ก็จะเป็นเหล่าพินเราไปเก็บแพ็กเกจมันไว้ไหนไม่รู้อะจำไม่ได้แพ็กเกจมันดีมากแล้วก็เราก็กลัวมันหายอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นพินเล็กๆแบบนี้ก็จะมีแบบนี้เป็นแบบชุดทรีดิชันนอลอะไรนี่จะอยู่ในคอลเลกชันที่เป็นเกี่ยวกับKorean National Treasure อันนี้เรามีรูปเดิมที่เราเคยถ่ายไว้ตอนที่มันมีแพ็กเกจมันเล็กมากเลยอะแล้วดีเทลเขามันแบบมันสวยแล้วมันก็ดีมากเดี๋ยวไปหยิบหนังสือแป๊บนึงอันนี้น่าจะเป็นแพงสุดมั้งนี่เขาเขียนว่า 20,000 วอนเป็น Graphic Dictionary ของ National Treasure of Korea
ือเขาจะเอาพวกแบบว่า national treasure ต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นแบบเอามาทำกราฟิกใหม่แล้วก็แบบรวมเล่มมันเป็น dictionary ซึ่งจนถึงตอนนี้มันก็น่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้แล้วในนี้ก็มีประมาณ300กว่าชิ้นซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาเกาหลีแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยด้านล่างพวก description อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาเกาหลีดีเทลมันแบบเนี๊ยบมากเนี่ยเขาปั๊มตรงนี้กระดาษก็ดีเนี่ยสีมันเยอะมากเขาพิมพ์สีแบบสีเต็มทั้งเล่มสวยมากเหมาะกับการเก็บซึ่งมันก็จะมีข้อมูลบอกนะว่าแบบว่าอยู่ที่ไหนเป็นของในปีแบบปีคริสต์ศักราชไหนแล้วก็มีบอกว่าแบบว่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรขนาดอ่ะขนาดของแบบตัวสกัปเจอร์ตัวเพนติ้งหรือว่าตัวของสิ่งนี้ซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีเลขใช่ไหมถ้าเราดูอันที่เป็นพระอันนี้มันจะเป็นเบอร์24นะเรามาลองดูกันติ้งนี่ก็จะเจอผ้าเดียวกันเป็นดีเทลเล็กๆที่เราชอบคือกราฟิกเขาสวยมากคือเราว่ามันยากที่เขาจะแบบเลือกสีที่มันก็ตรงกับสิ่งของด้วยเอามาใส่ในนี้แถมเขาก็ยังผมแบ็กกราวด์เป็นสีอีกแบบมันก็แล้วมันสีมันก็ต้องไม่ชนกันแต่ละหน้าอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ค่อนข้างยากในเชิงการดีไซน์คือตอนที่เราไปอ่านบล็อกใช่ไหมที่เขามีสัมภาษณ์โน่นนี่อะไรเงี้ยเรากดแทนสเลตนะก็อาจจะแบบถูกบ้างผิดบ้างไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาใช้เวลาทำกราฟิก dictionary ตัวนี้ประมาณ3ปีทำนานมากอย่างตัวพิมพ์นะตอนที่ไปที่ร้านมันจะมีพิมพ์ที่เขาทำคอมมิชชั่นให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยนะก็คือมีแบรนด์มาจ้างเขาทำพิมพ์หรือว่าจ้างเขาทำกราฟิกอะไรเงี้ยซึ่งเอเซนส์ของตัวแบรนด์กับเอเซนส์ของตัวสตูดิโอเขาเนี่ยมันก็ยังแบบไปด้วยกันซึ่งเราว่ามันค่อนข้างน่ารักมากอันนี้ก็คือรวมๆทั้งหมดนะต่อมาเรามาพูดถึงสิ่งอื่นๆที่เราซื้อมาเกี่ยวกับแบรนด์นี้เหมือนกันละกันก็จะเป็นเป็นแมกเนตอันนี้ซื้อมาแมกเนตมา3อันนี้ใช่ไหมน่ารักคือชอบแบบชอบสไตล์ของ illustration สไตล์กราฟิกของเขาก็เลยแบบก็เลยซื้อมารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแบบเพราะว่าเขาทำคุณภาพของได้แบบได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะกับการเป็นแบบซูวีเนียร์คืออย่างเมื่อก่อนเราซื้อแมกเนตเวลาไปเที่ยวใช่ไหมสมัยแบบยุคก่อนเลยเวลาไปดิสนีย์หรือว่าเวลาไปไหนเงี้ยก็จะซื้อแบบแมกเนตมาติดตู้เย็นอะไรคือโปรดักต์เขาทำแบบเนี้ยแบบดีชอบยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำแมกเนตอะไรแบบนี้อีกไลน์นึงที่เรายังไม่ได้แบบพูดถึงก็คือเป็นในเรื่องของทราเวลซึ่งตอนนั้นเราก็ซื้อโปสการ์ดเขามาเยอะเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นโปสการ์ดแบบโปสการ์ดเกี่ยวกับเกาหลีซึ่งมันแยกชิ้นไปแล้วเพราะว่าบางอันเราก็เอาไปเขียนแบบเขียนการ์ดวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าแบบเขาพิมพ์ดีมากเลยอะคือมันจะมาเป็นนี่อันนี้ก็เป็นเซต national treasure เหมือนกันข้างหลังมันจะบอกว่ามีอะไรอะไรบ้างแล้วก็มาในถุงที่เป็นถุงซิปแบบนี้ 5,500 วอนอันนี้ตอนที่ซื้ออันนี้มีราคาอยู่สีมันสวยอะสีมันเต็มแล้วก็เขาพิมพ์ดีอันนี้กระดาษก็แบบเคลือบมาค่อนข้างดีแล้วก็เราเป็นคนไม่ค่อยชอบพวกอะไรที่เป็นรูปถ่ายคืออะไรที่มันเป็น illustration อะไรเงี้ยเราว่ามันแบบมันน่ารักกว่าอ๋อมีอย่างนึงที่เราชอบมากก็คือเทปเขาเนี่ยเทปใช้ไปเยอะมากเลยอะเหลือน้อยมากก็เลยซื้อเพิ่มมาคือชอบมากเลยอะไม่กินกระดาษฉีกง่ายไม่ขาดไม่แบบไม่ขาดกลางทางอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่ามันจะแบบบางทีมันจะขาดดึงแล้วมันจะแบบใช้ยากแล้วว่าอันเนี้ยคุณภาพดีเท่ากับ NT เลยซึ่ง NT ก็ถือว่าคุณภาพดีที่สุดคือพิมพ์มานะค่อนข้างชัดคือบางเจ้าที่เราเคยซื้อใช่ไหมเป็นลายพวกแบบกราฟิกมันจะไม่ค่อยชัดอะคืออันเนี้ยมันชัดมากแล้วเส้นอะไรสีอะไรก็คือแบบมาเต็มหมดอะแล้วว่าแบบคุณภาพมันดีมากก็เลยซื้อมาเพิ่มนะอันนี้มันจะเป็นลายแบบโซเกาหลีเลยอันนี้จะเป็นแบบเดินเป็นคนหลังๆเราเห็นเขาทำอิลลัสเทชันที่เป็นคนแล้วก็เป็นแบบพวกครอบครัวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนอกจากพวกนี้ก็จะมีนี่เป็นสติ๊กเกอร์เฉยๆจะเอาไว้ติดพวกแบบเดลี่หรือว่าสมุดที่แบบที่มีอยู่อ๋อใช่แค่นี้อันนี้คงยังไม่แกะนะน่าจะเดี๋ยวไปหากรอบรูปมาใส่ก่อนละหมดแล้วแหละสำหรับแบรนด์นี้จริงๆแล้วว่า
ว่าทั้ง2แบรนด์เนี้ยคนค่อนข้างรู้จักเยอะแล้วก็ถ่ายในต่างประเทศด้วยคอลแลบกับบริษัทหรือว่าเป็นแบบแบรนด์คอร์ปอเรทแบบใหญ่ๆที่แบบเราอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างอะไรแบบก็ส่วนตัวที่เคยไปที่เกาหลีไปแบบวิสิตตัวสตูดิโอเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาจัดร้านได้แบบน่ารักดีอยากให้แบบที่ไทยมีแบบมีย่านมีร้านอะไรแบบนี้บ้างก็เลยเป็นเหตุผลที่เลือก2แบรนด์นี้มาแล้วก็เตียงตัววอร์มเกรทเฮลอะไรเงี้ยเราเห็นขายเยอะมากในเว็บต่างประเทศอะไรเงี้ยไปจะไปอยู่ในแบบพวก living product แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเคยขายอยู่ในคอร์สเว็บไซต์ของตัวคอร์สเลยในโหมดของ living เอ้ยในส่วน gift หรืออะไรสักอย่างเออแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีแล้วเพราะว่าเข้าไปแล้วอาจจะหมดแล้วก็ได้เออไม่แน่ใจคือมันไม่ได้มีความแบบเฮ้ยแบบเป็นความแบบ traditional เกาหลีอย่างเดียวอย่างซีโร่ก็คือไปดังด้วยความเป็นแมปแล้วก็อย่างแบบ warm great hill ก็คือดังด้วยความแบบว่าเป็น living product ที่แบบใครๆก็เข้าถึงได้สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะแบบใส่โปรดักที่เราซื้อไว้ด้านล่างเออบางอันถ้าพินไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ทั้งหมดไหมอะไรแบบก็ลองไปสั่งดูได้อย่างตัววอร์มเกรทเฮลเนี่ยเขาส่งคนละแบบกันนะคืออย่างวอร์มเนี่ยส่งเป็น EMS แต่เขาช่วยออกค่าส่งด้วยมันก็เลยจะถูกลงหน่อยแต่ก็ไม่ถูกอยู่ดีนะก็ราคาแบบขึ้นไว้จะไม่ได้เยอะแต่ว่าซีโร่เนี่ยใช้เวลาส่งนานมากประมาณสัก2อาทิตย์เออแต่ว่าค่าส่งถูกกว่าเยอะถูกกว่าแบบเกินครึ่งเอออาจจะไม่แน่ใจเพราะว่าเราสั่งน้อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ก็สั่งได้หมายถึงว่าถ้าอยากจะสั่งอะไรอย่างงี้ก็ประมาณถ้าใครอยากจะสั่งก็ไปกดสั่งได้ตอนนี้ของ Warm Grey Tail ก็ยังมีลดราคาช่วยค่าชิปปิ้งค่าส่งอยู่ประมาณนี้ไม่โดนภาษีนะตอนแรกอะคิดว่าอันนี้จะโดนเพราะว่ามันจะแบบเหมือนตอนที่เราสั่งกันไกลใช่ไหมมันจะมีแบบใบเสร็จอยู่ข้างหน้าแล้วก็คิดว่าน่าจะโดนแท็กเพราะว่ามันราคาเกินเท่าไหร่1,500ถ้ามันเกิน1,500ก็คือโดนอะไรเงี้ยคือมันยังไงอะเรารู้สึกว่า illustration หรือว่าการตกแต่งห้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาแบบจะลงจิตใจในช่วงนี้ก็ถ้าใครสนใจอะก็เดี๋ยวจะใส่เว็บไว้แหละอย่างที่บอกแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าแบบมีอะไรบ้างก็หลังจากนี้เราก็คงจะหาของสั่งอีกใครอยากจะแบบแนะนำแบรนด์ไหนหรือว่าอยากจะให้เราลองสั่งอะไรมาดูน่าจะแบบเออเป็นสิ่งที่แบบเออคือแบบถ้าดูวันนี้แล้วชอบแล้วแบบมีของอะไรอยู่อยากจะแบบเออแนะนำเราอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะมาคุยใน IG อะไรอย่างงี้ก็ได้เออแล้วว่ามันก็การซื้อของอะไรแบบนี้มันก็เป็นเคสสตี้ให้คนอื่นแหละว่าแบบเอออยากจะซื้อบ้างมันเป็นยังไงหรือว่าแบบมีออปิเนียนยังไงเกี่ยวกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบพูดกับแบรนด์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ชอบกันหรือเปล่าที่แบบพูดเกี่ยวกับแบรนด์อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะแบบไปหามาเพราะเราก็เป็นแบบว่าเวลาซื้ออะไรก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเขายิ่งแบบไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยแบบดีจังอะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบอินนั่นแหละก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรละพูดไปเยอะมากจนแบบคอแห้งแล้วเนี่ยกินน้ำจนหมดแก้วแล้วโอเคหมดแล้วจริงๆ